สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังรวมทรัพย์สินทักษิณชินวัตรในต่างประเทศทรัพย์สินของแผ่นดินไทยที่เขาประกาศจะยอมแลกกับต้นทุนชีวิตในต่างประเทศกว่า16ปีเพื่อกลับมาติดคุกในประเทศไทยในวัย73ปีทักษิณชินวัตรปรากฏเสียงสุดท้ายในคลับเฮ้าก่อนมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง2566ไม่กี่วันเขาประกาศว่าจะกลับมาพบกับแฟนคลับใหม่อีกครั้งในวันที่16พฤษภาคม2566ให้ผ่านวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ไปก่อน2คืนจากนั้นทักษิณโคจรมาใกล้ประเทศไทยวนเวียนอยู่ที่ญี่ปุ่นสิงคโปร์เขาส่งสัญญาณข้ามประเทศถึงผู้ที่มีอำนาจในเมืองไทยเมื่อวันที่24มีนาคม2566ว่าเขาพร้อมที่จะกลับมารับโทษจำคุกในประเทศไทยเพื่อจะได้ใช้ชีวิตบั้นปลายกับครอบครัวและกลับมาเลี้ยงหลานทั้ง6คนและคนที่7ซึ่งกำลังจะคลอดจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยแพทองธารชินวัตรทักษิณตัดสินใจเสี่ยงอีกครั้งหลังส่งสัญญาณอยากกลับเมืองไทยทุกปีไม่น้อยกว่า15ครั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาประกาศว่ายอมติดคุกในวัย73ปีเพราะเขาเกิดวันที่26กรกฎาคม2492เขาย้ำว่านี่เป็นราคาที่เขายอมจ่ายเพื่อแลกกับการได้ใช้ชีวิตกับลูกทั้ง3และหลานทั้ง7รวมทั้งภรรยาที่อยู่ในสถานะหย่าต้นทุนชีวิตของทักษิณชินวัตรในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีที่ออกจากประเทศไทยและยังไม่มีวันกลับที่แน่ชัดว่า15ปีอาจประมาณค่าไม่ได้เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาครอบครัวชินวัตรมีการเปลี่ยนผ่านไปหลายวาระสำคัญกระทั่งงานแต่งงานของลูกสาวที่ต้องจัดขึ้นในฮ่องกงไม่นับรวมงานแต่งของลูกชายพานทองแท้ชินวัตรที่บ้านย่านปทุมธานีทักษิณปรากฏตัวได้แค่ภาพและเสียงเท่านั้นแต่ถ้าหากพูดถึงต้นทุนในแง่ทรัพย์สินเงินทองของทักษิณชินวัตรนับว่าเขาไม่ได้ลดน้อยถอยลงหลังจากทางการไทยประกาศยึดทรัพย์สินของเขาไปผ่านกระบวนการของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคำพิพากษาในปี2553สรุปว่านายทักษิณชินวัตรมีทรัพย์สินในนามของตัวเองและถือผ่านนอมินีรวมกันถึง 76,621 ล้านบาทแต่เนื่องจากทรัพย์สิน 46,373 ล้านได้เพิ่มขึ้นในระหว่างที่ทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี2544ถึง2549ซึ่งเชื่อว่าได้จากการออกนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนศาลฎีกาพิพากษาให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำหรับรายการทรัพย์สินของทักษิณชินวัตรที่ตกเป็นของแผ่นดินตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่24มีนาคม2553ส่วนใหญ่เป็นบัญชีเงินฝากและหน่วยลงทุนในธนาคารพาณิชย์6แห่งเป็นชื่อของคุณหญิงพจมานนายพานทองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองทาชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนายบรรณพจน์ดามาพงศ์รวม36บัญชีรวมเงินทั้งสิ้น 46,373 ล้านบาทคำพิพากษายึดทรัพย์ที่เกิดจากการเอื้อประโยชน์ธุรกิจครอบครัว 1. ใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้บริษัท AISหลังแปลงสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตทำให้รัฐเสียหายกว่า 60,000 ล้านบาท 2. ใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้บริษัท AIS หลังปรับลดส่วนแบ่งค่าสัมปทานโทรศัพท์ระบบเติมเงิน 3. ได้รับประโยชน์จากการแก้สัญญาให้รัฐร่วมรับผิดชอบค่าใช้เครือข่ายร่วมกับ AIS ทำให้องค์การโทรศัพท์และการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้รับความเสียหาย 4. การสนับสนุนธุรกิจดาวเทียม IP Starเอื้อประโยชน์บริษัทชินคอปและไทยคม 5. ให้ Exim Bank อนุมัติเงินกู้ให้พม่า 4,000 ล้านบาทเพื่อประโยชน์บริษัทไทยคมและชินคอปหลังจากทักษิณชินวัตรถูกยึดทรัพย์สินถูกรัฐประหารในปี2549จากนั้นในปี2550หลังพ้นจากตำแหน่ง1ปีเขาแจ้งบัญชีทรัพย์สินระบุว่ามีทรัพย์สินและเงินฝากที่ดินบ้านหุ้นรวมกันทั้งสิ้น614ล้านบาทส่วนของคุณหญิงพจมานชินวัตรนามสกุลในขณะนั้นคู่สมรสมีทรัพย์สินรวมกัน 8,484 ล้านบาท
ต้นทุนชีวิตของทักษิณชินวัตรในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีที่ออกจากประเทศไทยและยังไม่มีวันกลับที่แน่ชัดว่า15ปีอาจประมาณค่าไม่ได้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาของครอบครัวชินวัตรที่ผ่านไปหลังจากนั้น1ปีในปี2552นายทักษิณชินวัตรบอกกับสื่อในอังกฤษว่าเขามีทรัพย์สินอยู่นอกประเทศไทยราว100ล้านเหรียญสหรัฐไม่รวมถึงเงินที่นำไปลงทุนในเหมืองทองเหมืองเพชรและการลงทุนอื่นๆในหลายประเทศรายการทรัพย์สินทักษิณในต่างประเทศที่ปรากฏในสื่อบ้านในลอนดอนประเทศอังกฤษมูลค่า264ล้านบาทวิลล่าหรูหราในย่านเอมิเรตฮิลของนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตเครื่องบินส่วนตัวมูลค่า 45.5 ล้านเหรียญสหรัฐรถยนต์หรู2คันได้แก่ Lexus รุ่น LS600HL และ Jaguar สีดำลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศอังกฤษ2แห่งคือ Dina News และ O-Stone Medical ลงทุนในเหมืองทองเหมืองเพชรและการลงทุนอื่นๆในแอฟริกาใต้กระนั้นฐานะของทักษิณชินวัตรในปี2566เขายังมีทรัพย์สินจากการรายงานของนิตยสาร Forbesอยู่อันดับ 1,434 ของโลกมูลค่าทรัพย์สิน 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้นิตยสาร Forbes ยังได้เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินของทักษิณชินวัตรย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นคงที่และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง3ปีที่ผ่านมาปี2561มีทรัพย์สินมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2562มีทรัพย์สินมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2563มีทรัพย์สินมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2564มีทรัพย์สินมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2565มีทรัพย์สินมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและปี2566มีทรัพย์สินมูลค่าเพิ่มขึ้น 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากทักษิณชินวัตรกลับไทยหลังฤดูการเลือกตั้ง2566นั่นหมายถึงเขาต้องเข้ามาสู่กระบวนการต่อสู้ทางคดีไม่น้อยกว่า4คดีจำนวนปีที่เขาอาจต้องจ่ายในคุกสูงสุด10ปีหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างอำนาจในช่วงเวลาที่เขาจะกลับมาซึ่งทักษิณและพวกคงประเมินผลการดีลแล้วว่าคุ้มค่าที่เขาจะต้องจ่ายไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นต้นทุนชีวิตหรือทรัพย์สินก็ตามศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ